สวัสดีครับ THS Line ครับผมพวกเราน้องๆบอยบ้านหนุ่มโสดหมดพร้อมเลิฟครับสวัสดีครับผมเป็นรับบทเป็นพีครับครับสวัสดีครับผมเซงรับบทเป็นธันวาครับสวัสดีครับผมเจ้านายนะครับรับบทเป็นลาเต้ครับผมสวัสดีครับผมโนเกียนะครับรับบทเป็นอัลมอนด์ครับผมห้องเลือกห้องไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับห้องที่มีห้องน้ำส่วนตัวครับของผมก็เป็นคำตอบเดียวกันครับผมใครๆเขาก็อยากได้ห้องที่ใหญ่สุดใช่ไหมครับผมก็เหมือนกันฮะมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องห้องอัลมอนด์นี่ครับห้องน้ำในตัวครับผมครับผมไม่มีใครมีอดีตที่สมบูรณ์หรอกครับนี่ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าก็อ่ะพูดกันแบบซีเรียสบ้างครับผมก็เอาจริงๆแล้วคือด้วยโลกสมัยนี้นะครับทำให้คนเราต้องไปเจอแล้วก็เรียกว่าเจออุปสรรคอะไรมากมายแบบคนเราต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะครับซึ่งมันทำให้เห็นว่าแต่ละคนมันไม่มีใครแบบแฮปปี้หรอกครับหรือว่าไม่ได้มีใครที่ไม่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาทุกคนผ่านมาหมดครับไม่มีใครมีความสุข 100% ใช่ไหมครับมันต้องมีผ่านทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งแฮปปี้แหละผมว่ามันก็คือรสชาติชีวิตนั่นแหละครับที่มีครบทุกอารมณ์ใช่ครับครับก็อย่างที่พี่บอกความเห็นดูกันครับครับก็ไม่มีใครมีความสุข 100% ครับผมรสชาติครับชีวิตครับผมชิงอะไรก่อนเราอ่ะเป็นผมนะครับผมชิงใจก่อนครับเงินค่อยหาเอาครับเหมือนกันครับชิงใจก่อนครับเพราะว่าเงินเป็นเรื่องที่หลังเรื่องที่หลังภายนอกสนใจนี่มาก่อนเต็มร้อยความรู้สึกมาก่อนเต็มร้อยพี่ครับผมก็เลือกใจก่อนครับแล้วเดี๋ยวตังก็ว่ากันทีหลังละกันใช่เพราะว่าแบบเอาจริงๆทุกคนเราน่ารักหมดเลยแบบมีแบบใช้ใจแบบในการมองแบบตลอดอยู่แล้วซึ่งแบบมันเอาจริงอันนี้ขอชมนิดนึงแบบทุกคนแบบโฟกัสงานแบบมันมีแพชชั่นมีอะไรเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องตัวเลขกันซึ่งผมชิงเงินครับยอมฉีกแน่ฉีกไปหน่อยใช่ไหมยอมก็ชิงใจเหมือนกันครับผมก็ทุกวันนี้แบบเงินมันก็หาได้แต่ว่าความชิงใจหรืออะไรเงี้ยของคนมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นคุยแล้วน้ำตาก็ไหลอยากเล่นเป็นอัลมอนด์ครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เคยเล่นได้บทเป็นแบบเด็กใส่ซื่อแบบ 100% ขนาดนั้นมาก่อนแล้วต้องมาเจอกับโลกกล้านแบบในแบบในย่านแบบย่านน็อกน็อกบอยน็อกน็อกเฮาเนี่ยนะครับโลหดร้ายของผมว่าคงเลือกพีคแหละครับเพราะผมรู้สึกว่าสายข้อมูลเขาแน่นพวกตัวลงตัวเลขผมรู้สึกว่าน่าจะปวดหัวหน้าดูก็เลยอยากรู้ว่าแบบตัวเลขข้อมูลเขาจะขนาดอยากรวยอยากรวยจะได้ไปทำโปรแกรมเมอร์ครับส่วนผมก็เล่นบทกวนๆมาเยอะแล้วอยากเป็นหนุ่มแบบว่าหนุ่มไมโครเวฟอยากเป็นพี่ธันวาเพราะว่าแบบอยากดูแลแคร์คนอื่นบ้างแบบนอกจากหมดกลัวแล้วอยากแบบเป็นหนุ่มไมโครเวฟอบอุ่นใช่ครับของผมก็อยากฉีกครับแบบว่าเล่นบทนี้มาแล้วก็อยากเป็นแบบลาเต้ครับรอเป็นคนแบบสายปาร์ตี้กินเหล้าอะไรเงี้ยใช่แบบใช่คนตรงข้ามใช่ครับครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามน้องน็อกบอยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับมันใกล้จะอีกนิดเดียวใกล้จะสมหวังใกล้จะสมหวังแล้วของแต่ตัวละครครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับครับก็ผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังเจ้มจนเจ้มจนแล้วเจ้มจนคือแบบกำลังแบบว่ามีปมตัวละครที่กำลังต้องคลายอีกเยอะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าใครกันนะที่จะได้เงินรางวัลค่าเช่าของแอมมอนไปหรือว่าใครตัวละครปมของคนไหนจะจบยังไงก็อยากให้ทุกคนมาฝากพวกผมทั้ง4คนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับครับผมซีรีส์ของเราทุกวันพฤหัสนะครับเวลา2ทุ่มทาง VTV นะครับผมแล้วก็สำหรับ VIP ดูล่วงหน้าได้1ตอนนะครับแท็กนะครับสำหรับวีคที่จะถึงนี้ก็คือน้องๆบอย EP 8อาทิตย์ถัดไปน้องๆบอย EP 9ครับอาทิตย์ถัดไปอีกเป็นน้องๆได้น้องๆบอย EP 10 11 12ประมาณนี้ครับผม Final EP ใช่จะถึง Final EP ยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าสิ่งที่ทุกคนดูตอนจบมันคาดไม่ถึงแน่นอนครับพีคในพีคครับยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะครับน้องๆบอยบ้านหนุ่มสดหมดพวกเลยนะครับเจอกันครับน้องๆ